จากที่วาง8เก้าอี้นี่คือแต่ละกลุ่มของภูมิใจไทยมีครบไหมคะที่เราวางไว้ให้แบ่งเป็นเหมือนกันแบ่งโควต้ามันไม่มีโควต้าในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีทุกคนก็ทางพรรคไม่ได้ดูจากโควต้าหรือดูจาก อะไรกลุ่มรากฐานทางการเมืองเท่านั้นต้องดูหลายๆอย่างความรู้ความสามารถความทุ่มเทนะครับแล้วก็การที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะครับต่อประชาชนต่อประเทศได้เราดูทุกมิติอะไรก็ตามที่เรามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหมอะไรก็ตามที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพิจารณาต้องช่วยกันเพราะมันเป็นรัฐบาลผสมเราจะไปกินแรงพรรคอื่นก็ไม่ได้ถ้าตรงไหนเราช่วยได้ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งการบริหารราชการแผ่นดินมันดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นใครได้ประโยชน์อ่ะมันก็ประชาชนของพวกเราแล้วก็บ้านเมืองของพวกเรานั่นมันมีคำว่าพวกเราทั้งนั้นนะครับพวกเราคือคนที่ประชาชนเขาไว้ใจเลือกเข้ามาทำหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่หลายพักตรงนี้มันจะทำให้เรือทุลักทุเลหรือว่าไปกันได้ด้วยความแข็งแกร่งนะดูท่าทางแล้วมันถ้าเทียบเป็นรัฐบาลผสมก็ไม่ได้มีมากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลชุดที่แล้วก็ทำงานกันมาได้อย่างดีในภาพรวมเนี่ยจนครบ4ปีใช่ไหมใจหายเหมือนกันนะเนี่ยใจหายที่จะต้องจับพลเอกประยุทธ์เหรอแน่นอนทำงานกับท่านมา4ปีจะมีให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยมานัดมีตติ้งกันอะไรสักครั้งไหมแล้วแต่หัวหน้ารัฐบาลคนคิดว่าอยากมีไหมถ้าเกิดจะมีบรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้นก็ผมก็อยู่กันมาตั้ง9ปีอ่ะผมก็กราบเรียนท่านนายกประยุทธ์ไปว่าก็พร้อมท่านชวนไปกินข้าวทัวร์ไปเที่ยวไปตีกอล์ฟที่ไหนก็พร้อมนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมใจหายใช่ไหมแน่นอนสิใจหายแต่ยังหายใจอยู่